มากันบูธ TVI โพลีนะครับซึ่งในบูธนี้ก็มีสินค้าที่หลากหลายนะที่เราเห็นใช้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสีตัวใหม่นะเป็นสีสร้างลายนะครับหรือว่าสีทดลองแบบพร้อมใช้ในสูตรพร้อมใช้นะครับเป็นลายที่ได้ล้อก็มีครับนี่คือ04ล้อนะครับผมโอเคแล้วเวลาทาไปแล้วเนี่ยต้องพื้นผิวใช้ทาพื้นผิวอะไรได้บ้างครับถ้าเป็น04ล้อเป็นปูนต้องมีอายุเท่าไหร่ครับทาไปแล้วกี่วันถึงใช้งานได้ตัวล้อนี่ใช่ไหมครับครับครับตัวล้อนี่ใช้งานตอนปูนให้ปูนเนื้อปูนแห้งสัก2-3วันก็ล้อมันได้เลยขึ้นได้เลยใช้งานได้ขึ้นได้นี่เบสเป็นอะไรครับถ้าเป็นอย่างนี้ปูนเป็นปูนซีเมนต์เลยซีเมนต์อยู่แล้วปูทั้งนี้ดีเลยก็คือมันเนื้อเดียวกันครับผมก็แทนที่เราจะทำเป็นสไตล์ล็อปแบบเดิมนะขัดให้มันเป็นขึ้นลายตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้มันบางกว่าครับผมแล้วก็จบงานได้เร็วกว่าครับมันมีตัวเครื่องเพิ่มเติมไหมครับมีครับมีเกียร์โค้ดพอเสร็จแล้วเราใช้เกียร์โค้ดเครื่องนี่แบบด้านหรือเงาเอ่ยอันนี้อย่างเงาครับผมอย่างเงาใครชอบแบบเงาก็ผมก็มีด้านมีไหมมีครับผมด้านก็มีนะครับครับผมก็อยู่ที่เราเลือกเราทำเสร็จแล้วดูนี่ได้ลองดูปึ๊บนี่แหละใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นจากโรงงานเลยครับทำไมพันตาต่อไม่ดีอันนี้ของเรามี8สีตอนนี้มี8สีโอเคครับใครชอบสีไหนสไตล์ไหนนะครับก็จัดได้นิยมสุดก็ประมาณนี้เนาะผมว่า2สีนี้ก็น่าจะเป็นที่นิยมโอ้เหมือนจริงเลยอันนี้ผมเอากลับไปทำเองได้มั้ยหรือต้องใช้ช่างทางTVIจริงๆเราช่างของเราทำง่ายๆครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับโอ้เดี๋ยวดูสาธิตให้ครับผมที่ได้เข้าชมเปิดงานใช้งานได้เลยครับผมอ๋อเปิดถุงมานี่อีกนี่เลยได้เลยก็ของ PBI นะครับผมใช้ครับผมเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับผมมีซีเมนต์เบสเป็นโอเคเหมือนปูนนะปูนเลยปูนเลยนะครับผมครับไม่ยากครับผมคนทั่วไปทำได้ผู้หญิงทำได้นะครับดูมีเกียงอยู่2งานใช่ครับมันเป็นพื้นที่เล็กผมก็เลยใช้เกียงกันเกียงไปโบคือเราสร้างลายก่อนนะครับสร้างลายก่อนสร้างลายพวกนี้เราชอบยังไงก็ครับผมทำลายก่อนนะครับเราชอบก็ปั้นทำลายชอบลายไหนเอาเลยป้ายเลยครับผมได้หมดนะครับเสร็จแล้วร้อยมันแห้งครับผมเราจะให้เทคเจอร์มันขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็รีดตัวเอาตัวของเขาเนี่ยเรียกครับผมครับก็อย่างแรกสร้างลายก็จะมีความนูนระดับนึงใช่ครับผมพอรีดลงมามันก็จะไปปิดมีเลเยอร์สองเลเยอร์ครับผมทำได้ครับไม่ยากครับของพี่ไอใช้งานง่ายครับผมนี่ทิ้งไว้ก็2วันนะครับผมถ้าเคลือบซะหน่อยก็ดีถ้าเป็นห้องน้ำก็เคลือบครับผมกันน้ำซะหน่อยครับผมนะครับก็จะเกิดเป็นรูปนี้ได้เลยครับผมใช้งานง่ายถังเล็กสุดเท่าไหร่ครับ5ลิตรอันนี้3เป็นกิโลเป็นกิโลมั้ยครับ3กิโลนี่3กิโลครับ3กิโลครับผมใครสนใจก็ตกแต่งบ้านเนาะช่วงนี้ครับมีจำหน่ายให้ไหนบ้างครับในวัสดุครับผมในวัสดุมีครับโอเคอันนี้คือตัวแรกมีตัวอื่นไหมครับสินค้าที่แบบแนะนำในงานนี่คืออะไรครับเป็นดิจิตอลบอร์ดดิจิตอลบอร์ดชิ้นใหญ่ครับโอ้แล้วตัวบอร์ดด้านหลังสุดเป็นอะไรฮะวัสดุของเราคือไฟเบอร์ซีเมนต์ไฟเบอร์ซีเมนต์ก่อนไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดก่อนแล้วก็มาอุปกรณ์พิมพ์ลายแล้วก็เคลือบด้วย UV เรซิน10ชั้นนะครับ10ชั้นเลยครับเป็นแบบบอร์ดโอ้เหมือนหินจริงมากเลยครับโอ้เสียงก็ยังได้ด้วยนะครับเหมือนหินมากหินอ่อนเลยแล้วก็จะมีที่เป็นลายไม้ถึงด้านนะครับเราจะมี2ผิวด้วยกันนะครับก็คือไฮกรอสกับผิวแมตต์ก็คือนะครับพื้นนี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นดิจิตอลพรินติ้งกันแต่ก็ตัวราคามันก็จะไม่ได้มันนี่มีเท็กเจอร์ด้วยระดับความคงทน HD5 ครับตัวแรกที่กดสแกนได้สบายเลยโอ้โหนอกจากมีตัวเหมือนกับบอร์ดเดิมก็จะมีตัวนี้ด้วยใช่ครับเราพัฒนาเป็นนวัตกรรมขึ้นมาพัฒนาจากแผ่นบอร์ดธรรมดา
จะมาพิมพ์ลายแล้วก็เคลือบครับอันนี้ต่อตารางนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ1,000 นิดๆอันนี้ก็เหมือนกระด้วงเลยใช่ครับแล้วเวลาติดตั้งนี่คือใช้ปูนกาวไหมหรือว่าใช้ปูนกาวใช้เกาตะปูใช้กาตะปูใช่ครับกาตะปูติดลงไปบนผนังใช่ครับเริ่มเราได้เลยใช่แล้วเราก็แปะเข้าร้อนแข็งกันนะแข็งใหญ่ครับติดตั้งเร็วนี่สีสวยมากครับมีดีตอนบอร์ดโอเคมีตัวไหนไหมครับของ TVI ที่นำมาวันนี้อ๋อวันนี้ก็จะโชว์อีกตัวนึงที่เป็นนวัตกรรมนะครับดูเลยเฟอร์นิเจอร์บอร์ดเฟอร์นิเจอร์บอร์ดเฟอร์นิเจอร์บอร์ดนะครับก็คือที่เห็นที่เป็นชุดเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ก็คือตู้เนี่ยนะใช่ครับหมดทั้งหมดเนี่ยใต้ข้างในเนี่ยครับวัสดุเป็นเฟอร์นิเจอร์บอร์ดของ TVI นะครับเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เจ้าแรกในประเทศไทยที่น้ำหนักเบาลอยน้ำได้ลอยน้ำได้ด้วยเหมาะสำหรับการทำเฟอร์นิเจอร์อ๋อตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เลยเป็นได้ทั้งโครงและเป็นถึงได้ทั้งหน้าบานด้วยเฮ้ยโอ้โหนะครับนี่บอกได้เลยว่าใครที่ใช้เฟอร์นิเจอร์เดิมที่เป็นไม้เนี่ยที่กลัวเรื่องปลวกใช่ไหมใช่ครับเราวัสดุจบเลยไม่กลัวปลวกนะครับไม่กลัวน้ำไม่ติดไฟไม่ลามไฟโอ้จบเลยใช่ไม่บวมพองเมื่อเจอน้ำนะครับเรามีตัวอย่างวัสดุให้ดูไปดูนะครับอันนี้คือแบบพิเศษแล้วนะโดยธรรมชาติอันนี้ก็ตัวอย่างวัสดุนะครับวัสดุเฟอร์นิเจอร์บอกเราจะเป็นตัวนี้เลยใช่เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ density ของเรา800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเบากว่าน้ำเบากว่าใช่ครับคือ density น้ำหนักเบาน้ำหนักเบา density จะใกล้เคียงกับพวก MDF หรือว่า particle อะไรพวกนี้ครับโอ้โหเอาข้อดีมาหมดเลยนะครับอันนี้ครับนี่หนา12 มิลหนา12 มิลครับแต่นี่คือถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เขาได้ทำเคลือบมาอีกชั้นหนึ่งนะใช่ครับเคลือบทำสีไปแคสด้วยปิดผิวด้วยลามิเนตอะไรพวกนี้ครับโอเคแล้วก็บิวอินตามดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการนี่ไปดูนี่โต๊ะก็ได้ใช่ไหมโต๊ะก็ได้ครับโต๊ะก็ได้อันนี้คือโอ้เหมือนหินอ่อนมากนี่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวปรินติ้งด้านนอกใช่ไหมด้านนอกครับแต่ว่าความหนา20 มิลเราก็เลยนำมาทำเป็นท็อปท็อปปิ้งแต่ถ้าด้านนอกปกติจะหนาเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นผนังเราจะแนะนำที่6 มิล6 มิลครับแต่ถ้าเป็นท็อปเราก็ใช้ความหนาหน่อยก็คือ20 มิลตัวนี้20 มิลตัวนี้นะครับเหมือนก็หินเทียมนั่นแหละเหมือนเลยแล้วก็อันนี้คือที่เราใช้นะครับแผ่นนี้เลยที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเนี่ยโอ้โหสวยเลยไม่ต้องการไม่ต้องกลัวปลวกไม่กลัวปลวกแล้วใช้งานดีเรียกว่าเป็นทำเป็นเฟอร์นิเจอร์กันน้ำได้ 100% เลยครับใครที่บอกกลัวที่ทำไปแล้วกลัวเรื่องของความชื้นอันนี้สำคัญมากแสดงว่าอันนี้ TVI ตอบโจทย์มากๆเลยเนี่ยเนี่ยห้องครัวเงี้ยทั้งจะบอกให้ทั้งชิ้นบนแล้วก็ชิ้นที่เป็นตัวนี้ด้วยทั้งหน้าบ้านทั้งโครงทั้งหมดครับทำเป็นทั้งหมด TVI ทั้งหมดเลยนะชมอันนี้ใครที่บอกว่าติดซิงค์แล้วกลัวน้ำกลัวบวมนะใช้ตัวนี้เลยจบครับผมนะครับเคลือบแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมันใช้งานมีเดซิตี้สูงอยู่แล้วนะครับนี่ดีมากเลยโอเคอันนี้เฉพาะตัวบอร์ดของเขาครับผมนะครับเห็นด้านหน้ามีตัวกระเบื้องไอ้ตัวมุมหลังคาทางกระเบื้องหลังคาด้วยลองดูว่ามีตัวไหนโอ้ติดแบบนี้ก็ได้ลืมไปดูลืมดูอันนี้คือดิจิตอลพรินติ้งเนี่ยเราสามารถดีไซน์เล่นแพทเทิร์นได้นะครับจะใช้คิ้วอลูมิเนียมตกแต่งลวดลายได้ตามที่ลูกค้าออกแบบด้วยตัวเองเลยโอ้นี่สวยครับนี่เป็นไอเดียนะครับในการตกแต่งนะตู้ข้างบนก็ใช่นะครับคุณผู้ชมครับคือครบอ่ะการตกแต่งนะครับเดี๋ยวไปดูวัสดุมุมหลังคากันดูตัวนี้ก็ได้ครับนี่ก็ได้ด้วยแหละนี่ก็ได้นี่คือเป็นทีไอวูดทีไอวูดเป็นวัสดุทดแทนไม้ทั่วไปไม้เทียมนั่นเองไหมครับครับซึ่งเราก็เลือกได้นั่นหลักละฝาเป็นพื้นเรามีหมดโอ้โหครบจบจริงเล็กพอ TDI นะพื้นหลังตกแต่งนะครับแล้วไปจบกันที่วัสดุมุมหลังคาใช่ไหมด้านนอกด้านนอกนี้จะเป็นวัสดุหลังคาเป็นวัสดุตัวนี้นะครับเป็น TDI รูปชายจะเป็นกระเบื้องเขาเรียกกระเบื้องมุมหลังคาเนาะครับผมใช่ไหมครับหลังคาใช่อันนี้คุณสมบัติเด่นๆของคุณมีอะไรบ้างครับรูปชายตัวนี้ตัวนี้เทียบกับตัวกระเบื้องธรรมดาที่เป็นลอนแบบนี้แหละครับ อันนี้ก็คือได้ความเรียบสวยงามนะครับได้ความดีไซน์การสวยงามนะครับแล้วก็พวกร่องรางตัวเนี้ยมันจะลึกนะครับกันน้ำเวลาวางซ้อนทับเนี่ยน้ำมันจะไม่รั่วซึมลงไปเลยเนาะใช่ครับแล้วน้ำจะไม่รั่วซึมเนี่ยมันก็จะสนิทน้ำจะไม่รั่วซึมลงไปครับเนี่ยละรางมันจะลึกนะครับแล้วก็จะมีบัวดักน้ำอยู่ใต้เนี่ยครับมันจะมีบัวดักน้ำอยู่3 ชั้นนะครับป้องกันเวลาน้ำ
เวลาฝนตกน้ำไหลลงมาเนี่ยป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าไปนะครับแล้วก็มีกระดูกกลางตรงกลางมีกระดูกงูแล้วกระดูกงูตรงกลางเพื่อความแข็งแรงให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะไม่แตกหักง่ายเวลาฝนย้ายหรือการมูงอย่างเงี้ยครับก็อันนี้เรื่องของอุณหภูมิก็คือดีกว่าการที่จะใช้เป็นใช่ครับแล้วก็อุณหภูมิก็คือเราใช้สีของเราเองเนี่ยครับสีเป็นอย่างก็สามารถสะท้อนความร้อนได้อ๋อเออนี่น่าสนใจมันก็จะเวลาแสงแดดส่องมาเนี่ยมันก็สามารถช่วยสะท้อนความร้อนออกไปทำให้ใต้บ้านเราใต้หลังคาเนี่ยไม่มีไม่อมความร้อนเป็นไงทำให้บ้านมีความเย็นครับมากขึ้นโอเคใครสนใจก็ลองดูนะลองดูครับสนใจได้ครับนี่ที่ไปเด็กเขาบอดก็คือเป็นสีนี้เลยใช่อันนี้ต้นดีต้นพินติ้งเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ครับเป็นนี่เพื่อว่าเป็นที่ไปเด็กเขาบอดก็คือเหมือนกับเป็นบอดลอสสไตล์ลอสสำเร็จรูปก็คือเราออกจากลายผลิตมาแบบนี้เลยเป็นสีนี้เลยเป็นสีนี้แบบเลยก็มีเป็นในตัวเนื้อเลยครับใช่งั้นใช่ครับเพราะสีนี้อยู่ในตัวเนื้อไม่ใช่ว่าเป็นบอดแล้วเรามาทาสีทับโคตติ้งทับไม่ใช่อันนี้คืออยู่ในเนื้อของตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เลยมีข้อดีเรื่องของรอยขีดขูดไม่เป็นไรเลยครับอันนี้ใช้ได้อันเนี้ยรับประกันเลยว่าได้ทั้งภายนอกภายในถ้าเป็นตัวนี้ได้ทั้งภายนอกภายนอกและภายในใช่ครับก็จะทนขบอดทนน้ำทนปลวกไม่กินแน่นอนนะครับแล้วก็พกน้ำแล้วติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายจะติดตั้งโดยใช้กาวตะปูหรือใช้เป็น PU ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเจาะน็อตก็ได้แต่ถ้าเจาะน็อตเนี่ยก็จะเก็บหัวน็อตก็จะเพิ่มความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นตอนนี้ความหนาเรามีสตาร์ทแต่6มิล6มิลนะครับ6มิล8มิล10มิล12มิลหรือจนถ้าเป็นพื้นก็จะประมาณ20มิล20ได้เลยก็ได้เลยก็คือบ้านทั้งหลังอ่ะก็คือทั้งผนังและพื้นใช่ครับแต่ว่าก็อยู่ที่โครงก็อาจจะเป็น60x60นะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับก็มีหลายเฉดสีให้เลือกสีเยอะมากครับนี่ก็คือเราก็พึ่งได้ว่าสะดวกสบายไม่ต้องไปทำเสียเวลาทำล็อกต้องทำล็อกเองใช่แล้วลายออกมาเนี่ยมันก็จะได้แบบมาตรฐานคือความสวยงามมากขึ้นสวยสวยเหมือนหินแบบมันด้านๆน่ะใช่ครับสวยมีแบบทั้งด้านและเงานะครับเรามีแบบไขเคลือบด้วยจะแบบเป็นแมสหรือเป็นเซมิกลอสก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นครบจุ่มเอโคบอร์ด TPI นะครับขอบคุณนะครับครับผม